ชร์ลูกโซ่รู้สึกจะมีปัญหาอีกแล้วนะครับมีปัญหาทุกเรื่องเลยอันนี้เป็นแชร์ลูกโซ่อีกรูปแบบนึงครับกลุ่มผู้เสียหายทั่วประเทศเลยนะครับยื่นหนังสือร้องปปง.ครับให้เร่งรัดดำเนินคดีหลังถูกหลอกลงทุนปลูกมันเทศนะครับแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงครับตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายกว่า60คนนะครับจาก7จังหวัดทั่วประเทศเดินทางเข้าร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.หลังถูกบริษัทแห่งหนึ่งช่อโกงครับซึ่งเขาก็จะถูกชักชวนนะครับให้ลงทุนปลูกมันเทศญี่ปุ่นครับโดยเสียค่าลงทุนซื้อพันยอดต้นมันเทศในราคา 40,000 บาทต่อไร่นะครับซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่รวมค่าปุ๋ยค่าบำรุงรักษาและค่าเก็บเกี่ยวครับซึ่งหากรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกษตรกรต้องชำระจะอยู่ที่ 70,000 บาทต่อไร่โดยบริษัทดังกล่าวนะครับมีการชักชวนผ่านการสัมมนาของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่จะนัดประชุมกันตามรีสอร์ทต่างๆแล้วก็จะมีวิทยากรเข้ามาอธิบายเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวครับพร้อมอ้างถึงข้อดีของโครงการโดยให้สัญญากับเกษตรกรนะครับว่าจะรับซื้อผลผลิตในราคาที่มากกว่าท้องตลาดประมาณ 4-5 เท่าเช่นหากเกษตรกรรับซื้อยอดพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นไปในราคา10บาทต่อยอดเมื่อมันแตกยอดออกผลผลิตบริษัทจะรับซื้อคืนในราคา4บาท50สตางค์ต่อยอดซึ่งใน1ยอดพันธุ์ก็จะสามารถแตกหน่อได้ประมาณ20ยอดกำไรเห็นเลยนะครับอย่างไรก็ตามหลังเกษตรกรนั้นหลงเชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการครับและส่งผลผลิตกลับไปยังบริษัทโอ้โหกว่าจะปลูกกว่าจะอะไรได้เนี่ยนะฮะครับพอส่งกลับไปก็พบว่าบริษัทนั้นไม่ได้โอนเงินที่รับซื้อกลับมาแต่อย่างใดครับแม้ว่าเกษตรกรจะทวงถามไปหลายครั้งก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเมื่อสอบถามไปยังเกษตรกรรายอื่นๆก็ทำให้รู้ว่าถูกหลอกครับเนื่องจากไม่มีใครได้รับเงินในส่วนนี้จึงนัดรวมตัวกันมาเพื่อร้องเรียนที่ปปง.ครับโดยมีนายวิทยานิติธรรมเลขานุการกรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้ารับเรื่องนะครับโดยนายวิทยากล่าวครับว่าจะนำเรื่องส่งไปยังผู้อำนวยการกองคดี1เพื่อดำเนินการต่อไปครับ